วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Coffee to Hand ครับใน EP นี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องราวของราชาแฟชั่นระดับโลกอย่างแบรนด์ Pierre Bramin กับพระราชินีในดวงใจของพี่น้องชาวไทยเกี่ยวกับชุดฉลองพระองค์สุดล้ำค่ากับการเสด็จเยือนอเมริกาและยุโรปโดยการออกแบบดีไซเนอร์ที่ได้รับยกย่องให้เป็นราชาแฟชั่นชั้นสูงระดับโลกและความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมกันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมเราขอให้คุณกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับเราเลยนะครับหากท่านกดแล้วขอขอบพระคุณมากเลยครับย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2503ครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชประสงค์ทรงฉลองพระองค์แบบสากลตามความเหมาะสมแก่โอกาสในการโดยเสด็จตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในทวีปยุโรปจึงมีพระราชดำริว่าจ้างให้นักออกแบบชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถแนะนำเรื่องราวการแต่งกายให้ถูกต้องตามธรรมเนียมตะวันตกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพอพระราชหฤทัยด้านการออกแบบการตัดเย็บของคุณปิแอร์บราเมนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณปิแอร์บราเมนเป็นช่างออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์แบบสากลในการโดยเสด็จต่างประเทศอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นและทรงโปรดเกล้าให้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดเตรียมฉลองพระองค์ทั้งหมดโดยมีพระราชกุศโลบายในการเผยแพร่ผ้าไทยโดยให้นักออกแบบชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงมาดูแลการตัดเย็บชุดฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บจากผ้าไทยซึ่งนับว่าเป็นการส่งเสริมผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวโลกเป็นอย่างดีทำให้คุณปิแอร์บราเมนได้มีความรู้จักเกี่ยวกับผ้าไหมไทยเป็นครั้งแรกจึงได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจสู่ชุดปิแอร์บราเมนอุกุตูในยุคปี60จึงถึงวันสุดท้ายของคุณปิแอร์บราเมนนั่นเองเป็นเวลามากกว่า22ปีที่คุณปิแอร์บราเมนได้เข้ามาดูแลและตัดเย็บชุดฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จเยือนประเทศต่างๆอเมริกาและยุโรปเพื่อสร้างความสัมพันธ์พันธมิตรอันดีของนานาชาติกับประเทศไทยและสร้างความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยของการปรากฏตัวของพระราชินีของไทยทั้งความสง่างามพระสิริโฉมงดงามพระปีชาสามารถและการนำเสนอผ้าไทยบนฉลองพระองค์ของการออกแบบที่ประณีตสวยงามผลงานของคุณปิแอร์บราเมนจนถึงวาระสุดท้ายของคุณปิแอร์บราเมนเขาได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2525ที่ประเทศฝรั่งเศสในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นแบรนด์ปิแอร์บราเมนเปรียบเสมือนเป็นไอคอนแฟชั่นชั้นสูงระดับโลกได้รับการันตีจากรางวัลมากมายอันทรงคุณค่าเป็นที่ชื่นชมและเป็นที่นิยมของเหล่าสังคมชั้นสูงราชวงศ์ประเทศต่างๆที่คุณปิแอร์บราเมนได้รับเกียรติตัดชุดฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์พระราชินีราชวงศ์และบุคคลสำคัญระดับโลกในงานพิธีสำคัญต่างๆจึงได้รับการกล่าวขานว่าเป็นราชาแฟชั่นชั้นสูงระดับโลกและยังเป็นเครื่องหมายแบรนด์สินค้าที่ทรงอิทธิพลและทรงคุณค่าในการออกแบบที่ประณีตวัตถุดิบที่นำมาตัดเย็บนั้นล้วนเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดคัดสรรจากทั่วทุกมุมโลกและความภาคภูมิใจของชาวไทยคุณปิแอร์บราเมนได้เลือกใช้ผ้าของไทยชนิดต่างๆโดยเฉพาะผ้าไหมไทยนำไปออกแบบตัดเย็บเป็นเครื่องหมายสินค้าของเขาหลายคอลเลกชันทำให้ชาวต่างชาติให้การชื่นชมในความงามของผ้าไหมไทยว่าเป็นราชินีแห่งผ้าไหมสวยสง่าเปรียบเสมือนดังสมเด็จพระราชินีของไทยคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระปีชาสามารถทุกรอบด้านพระสิริโฉมงดงามสง่าและเป็นที่เคารพรักของประชาชนชาวไทย
เป็นราชินีในดวงใจของพวกเราสวัสดีครับช่องทางการติดต่อกับทางร้าน ID Line SI Coffee to Hand มี SI ข้างหน้าด้วยนะครับ ID สำรอง Coffee Underscore to Hand เบอร์โทรศัพท์0989914239 0989914239 Facebook www.facebook.com/tohandchurch เว็บไซต์ www.coffeetohand.com เว็บไซต์และแอปพลิเคชันขายดี .com ID ร้านCoffee to Hand เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน shopee.com ID ร้าน Coffee to Hand สินค้ามีอัปเดตตลอดเวลาถ่ายจากสินค้าจริงรูปจริงสต็อกเองขายจริงส่งจริงไม่มีโกงปลอดภัย 100% หากคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตสินค้าของเราอย่าลืมกด Subscribe ติดตามรายการอัปเดตสินค้าของเราได้ตลอดนะครับ